อย่างที่ผมบอกไปนะครับผลงานของคุณเนี่ยผมยังออกแบบไม่เสร็จที่คุณเห็นเนี่ยเป็นของคุณปุณิกาไม่ใช่ของคุณนะครับแล้วถ้าฉันอยากได้ชิ้นนั้นล่ะคะคงไม่ได้ครับต้องเสียใจว่าปุณิกาเขาจะไม่เอาแล้วคุณคิดว่าคุณปุณิกาจะว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะครับอยู่ที่เธอตัดสินใจเองเลยทำไมงานชิ้นนั้นต้องเป็นของผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงอื่นไม่เป็นไรค่ะฉันรอได้แต่ต้องมาจากฝีมือของคุณนะคะคนอื่นฉันไม่รับครับผมรับปากคุณแล้วฉันไม่ชอบคนผิดสัจจะผิดสัจจะผมไม่เคยผิดสัจจะคุณนะครับที่เราก็เพิ่งจะรู้จักกันเองทำไมจะไม่เคยเจ้าพี่ผิดสัจจะกับข้าข้าถึงต้องทนทุกข์ทรมานมานานนับพันปีฉันก็แค่บอกนะคะว่าฉันเป็นคนยังไงถ้าเกิดว่าทำให้คุณผู้ชมไม่สบายใจฉันขอโทษนะคะงั้นผมก็ต้องขอโทษคุณทาวดีด้วยนะครับคือต้องพูดตรงๆเลยว่าผมยังไม่มีแรงบันดาลใจในการออกแบบเลยครับทำไมต้องมีแรงบันดาลใจด้วยล่ะคะก็แค่เจ้าพี่ล้อเล่นนะคะแค่คุณออกแบบไปตามความจริงความจริงเป็นยังไงคุณก็ออกแบบไปตามนั้นความจริงคุณครับพญานาคเนี่ยไม่ใช่ความจริงหรอกนะครับเป็นเพียงแค่จินตนาการของศิลปินที่เขาออกแบบตามเรื่องเล่าในตำนานแค่นั้นเองคุณคิดแบบนั้นจริงๆหรอคะอย่าลืมนะคะว่าชื่อของคุณก็มีความหมายถึงพญานาคพญาผู้ชงนคราชเป็นพญานาคชั้นผู้ใหญ่มีบารมีมากถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะใช้ชื่อนี้ทำไมล่ะมันก็แค่ชื่อนะครับวันนี้ใช้ชื่อนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้ก็เหมือนปากกับใจของคนใช่ไหมคะวันนี้พูดอีกอย่างวันหน้าพูดอีกอย่างคนเห็นแก่ตัวก็มาคิดกันแบบนี้นะคะไม่สนใจหรอกว่าคนฟังเขาจะคิดยังไงคุณครับคุณหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนดีกว่านะครับไม่รบกวนแล้วสักวันข้าจะทำให้เจ้าพี่จำเรื่องราวของข้าทุกอย่างให้ได้